ใช่ถ้าจะไปโดดได้จะมากอง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 จะดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเมื่อวานนี้ปุ๊บ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 เลิศในรูปจะดูเรื่องอะไรเล่นสิเมื่อวานที่ไม่ได้ต้องการเยอะไปคำถามโอ้สุดยอดเล่นสิจะจบละนี่บอกว่าพุทธเจ้าเข้าฌานผสมไม่ฌานทุติยฌานอ๋อแป้งขึ้นมาก็ไม่ได้ต้องการคำว่าฌานไม่ต้องการไอ้นิมุตตอนแรกเขาก็นั่นคือนิมุตไม่ต้องการจริงๆไม่ใช่เข้าฌานตรวจฌานตรวจดูหลักที่ดูขั้นตอนของจิตจิตคนเราคำว่าฌานหมายความว่าถูกสภาพของพลังงานจิตจัดการกับพลังงานจิตเราแล้วก็เหลือพลังงานจิตเราที่เราได้จัดแล้วได้คุณภาพเท่านั้นนะได้พลังงานได้คุณภาพประสิทธิภาพด้านใดก็แล้วแต่เท่านั้นนั่นคือสภาพของความบริบูรณ์ของฌานเพราะฌานขณะนี้เราใช้งานระดับนี้เรียกว่าฌานหนึ่งฌานหนึ่งจะมีการวิจัยจะมีการปรุงแต่งจะมีการอะไรฌานสองจะมีการสงบลงไปขั้นปีติชนะเป็นขั้นที่ยินดีในผลงานของที่เราทําในฌานหนึ่งไหมฌานหนึ่งขั้นวิตกฌานจัดการจัดแจงอะไรต่างๆเสร็จแล้วได้ผลยินดีพอสมควรไหมก็หมายความว่าจิตนั้นสงบลงมาอีกระดับเสร็จแล้วก็พอปิดแก่จะมีความชื่นใจดีใจพอใจปิติถึงมีทั้ง4ขั้นแต่ห้ามปิอุเพงคาปิตินะครับอุเพงคาปิติอย่างมากครับพรณาปิติให้พระราปิติส่วนปิติอีก2อันข้างบนนั่นมันบอกลักษณะไม่ใช่อุเพกขาไอ้คุตกาปิติคุตกาเนี่ยกำหนดผลที่เป็นสแตติกคณิกาเนี่ยผลที่เป็นไดนามิกไม่ใช่ผลลักษณะที่เทียบได้กับคุตกาปิติคือมันสแตติกเป็นรวมเป็นก้อนเป็นมวลเป็นมวลส่วนคณิกาปิติเพิ่มได้เป็นกาละเทียบเป็นคุณภาพกับปริมาณก็ได้กาละกับมวลกาละกับมวลจะดีกว่ากับระยะเวลาจะชัดกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะเสร็จแล้วก็เท่านั้นนะก็สองอย่างเท่านั้นนะแล้วได้มาก็พอเหมาะพอดีพรณามาสุดท้ายและอุเบกขาปิติพรณาเป็นตัวที่อาศัยสุดท้ายแต่ไม่เอาเพงขาอุเบกขานี่มันเวอร์มันทุกข์มันเสียหายไงมันทำลายด้วยอุเบกขานี่ทำลายเลยตัวปิติเนี่ยคนเขาก็ว่าฉันทำอะไรดีๆมีความสุขฉันก็ปิติขึ้น ปิติมันไม่ใช่ปิติเพงขาไม่ใช่ปิติปิจารณ์ปิติทำลายทุกวันนี้ปิติทำลายก็อย่างมาวัดเนี่ยบอกว่ามาวัดแรกๆนี่ปิติจังเลยอะไรอย่างเงี้ยดีใจมากมันไม่ใช่ปิติดีใจมากมันมากมันโอ้บางทีน้ำหูน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยมันเบิ่งไงมันกระจายคาร์บอนไปเยอะด้วยเหมือนนักฟุตบอลแล้วมันก็ถ้าไม่ได้เรียนรู้เรื่องจิตไม่เรียนรู้เรื่องการกำหนดไม่เรียนรู้เรื่องการควบคุมมันก็จะบาบาบูบอไปได้หลายๆทางเราก็เสียค่ะเสียไปผลข้างเคียงที่เสียไปมากหรือน้อยถ้าพูดถึงเป็นความรู้สึกบวกมันก็เป็นบวกเป็นความรู้สึกที่ดีกว่าความรู้สึกร้ายถ้าเศร้าถ้าร้ายพูดถึงเวทนา012มันถือว่าเป็น1ได้ไหมครับเริ่มเป็นหนึ่งถ้าเวทนา0คือมันก็เบกขาถ้าเวทนา1มันก็อาจจะเป็นเนี่ยยืนอยู่ตรงที่เราอยู่อย่างที่ชื่นใจชมจริงๆก็พระพุทธเจ้าตรัสได้ไงในอานาปานสติสุอานาปานสติพอกายกายสังขารังแล้วก็ให้เป็นอภิปโมทยังจิตตังพอจิตก็มีสุดท้ายก็เป็นอภิปโมทยังจิตตัง
แล้วมันยังไม่สุดเอ๊ะอนาคตมันจบแค่นี้เหรอครับพี่โปรโมชั่นยังไม่จบใช่มันไม่ต่อนะฮะว่ามันจะต้องลดลงเป็นอุเบกขาไม่มีอนาคตแค่อภิปรโมทยังทำจิตให้เป็นอภิปรโมทยังที่จริงอภิปรโมทยังจิตตังเนี่ยอภิปรโมทปราโมทกันปราโมทก็ยินดีแน่แน่อภิมันก็ยิ่งอภิก็ยิ่งนะก็สูงสุดไงในขณะที่ทำอานาปานสตินี่ไปทำการที่ตรงกันข้ามกับตื่นไงหลับไงอานาปานสตินี่คือหลับสติปัฏฐานนี่คือตื่นหลับคือเป็นเชิงดับงั้นเถอะเป็นเชิงดับไงไม่ใช่เชิงที่จะเป็นเชิงดับหลับหรือเชิงดับแต่ว่าก็ต้องรู้สึกอยู่ไงอานาปานสติก็ห้ามขาดจากใจก็มีสติไงอานาปานสติสติก็ไม่ได้หลับไงให้ตื่นไงไม่ได้ขาดจากลมหายใจแม้กระทั่งมีนิดเดียวก็ยังรู้กายอยู่ให้มีคือหมายความว่าเราอย่าไปปล่อยปละละเลยให้มาให้มารมาครอบงำมารนี่เข้าพบไปเลยใช่ถ้ามารแล้วมันจะคุมให้เราร้ายเพราะฉะนั้นเราจะต้องตื่นอยู่รู้อยู่ว่าเราจะต้องอยู่ในฐานที่ดีทั้งนั้นตลอดเวลาอย่าไปให้มารมันดึงเราไปหาฐานที่ร้ายแม้แต่เราไปหลงเพลินมากก็คือฐานร้ายขึ้นมาแล้วเป็นขุทกาปฏิกะไม่ใช่เป็นคิทาปโทสิกะแล้วนี่เราจะเข้าใจรายละเอียดพวกนี้ลึกซึ้งขึ้นไปในสุดท้ายพระพุทธเจ้าถึงแยกว่ามีธรรมะสองคู่สุดคู่ชุดสุดท้ายคือกิทาปโทสิกะกับมโนปโทสิกะเท่านั้นอีกเราก็จะไม่งงกระจายมาได้เป็นล้า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 นความหมายกับสรุปไปแค่สองความหมายสองก็กระจายจิตเป็นโทษมีอยู่สองตัวนั้นคือกิทากับมโนปโทสิกะเพราะว่าพอถึงมโนปโทสิกะจิตเป็นโทษภาษาก็บอกว่าจิตแค่นั้นเองมโนปโทสะก็คือโทษเป็นโทษตัวนั้นเองและตัวลงไม่ต้องมีจิตใช่ไหมที่ยังไม่มีโทษเห็นป่ะไม่ใช่มันสุดแล้วก็คือเพราะว่าตัณหากับกามตัณหาแค่นั้นเองใช่ไอ้คิดทากับมโนใช่ก็พ้นจากสองอันนี้ก็เข้าสู่วิภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นดีหรือเป็นชั่วเป็นลายคือเป็นดีวิภวตัณหาที่เข้าใจมิจฉาก็เป็นอย่างนี้วิภวตัณหาที่เข้าใจเป็นสัมมาก็เป็นอย่างนึงเนี่ยจะต้องหนังสือคนจนที่มีแบบไปแล้วเมื่อวานสิมาศบอกสำนักสิมาศประชุมงานเพิ่มประเด็นบอกว่าจะมีสอบให้อ่านหนังสือคนจนที่มีแบบกันมันรวมไม่เยอะเล่มสองก็จะมีอะไรที่มันยังไม่ได้เขียนก็จะรวมๆกันไปเล่มหนึ่งก่อนเล่มหนึ่งก่อนเล่มสองก็คงจะเอาไปเอามากว่าจะพิมพ์ออกมาก็คงจะไม่เล็กนักเหมือนกันเนื้อหาในเล่มแรกอ่ะมันเกินกว่าเล่มปรับแก้หรือเปล่าเนื้อหาเล่มแรกมันเป็นเล่มใหญ่เล่มแรกเนี่ยหมายถึงว่าเนื้อหาเนี่ยมันวางไว้ตรงไหนแล้วเนื้อหาเล่มใหญ่ยาวกว่าอ๋อมันแก้แล้วไขอีกเนี่ยมันคือรายละเอียดที่ยังขยายไปไม่ถึงหรือเปล่าไอ้เล่มใหญ่นี่เป็นเล่มจางเล่มแรกนี่เป็นหัวเชื้อใช่คือเนื้อหาจะมียาวกว่าใช่ไหมคะเล่มแรกแต่ให้อ่านเล่มนี้แหละที่จะสอบมันก็มีเพิ่มเติมด้วยมีเพิ่มเติมด้วยเล่มหนากว่าที่ไอ้เป้วอลบอนี่ยังเหลืออยู่เลยเนี่ยมันแจกตั้งเสื้อกว่าใบเสื้อก็เหลืออะไรให้มาอะไรเป้วอลบออ๋อก็ไปให้เด็กใช้ก็ได้นี่เขาเอามาเป็นรางวัลวันนี้จะได้คุยแล้วรอไอมันรอดได้ยากต้องรอท่านส่งคืนไปเขาก็หนักใจไม่รู้จะทำไงเอาอันนี้มาเหมือนกับคนที่ใหม่ยังไม่ได้ก็มีหรือคนที่ได้ไปแล้วต้องไปซ่อมอะไรอยากได้ใหม่ก็มีมันเป็นความชอบทำที่จะได้เขาสร้างเรือลำนี้ที่อันนี้เราไม่ได้ไปดูที่หน้าที่อุไดรักษ์ในงานอุไดรักษ์เนี่ยเรืออะไรครับเรือสุพรรณหง
ไม่ใช่สุพรรณหงส์เป็นเรือสร้างใหม่เลยเป็นคุดผ้าเลยเขาเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเขาให้ดูยังฮะเขางานออกมาแล้วไม่ใช่เหรอคุณไอรัตเจ้าหน้าที่นำเรือนารายทรงปันยังไม่เปิดใช่ไหมเปิดวันที่เก้าคุณไอรัตเจ้าหน้าที่นำเรือนารายทรงสุบรรณเจ้าจำลองนารายทรงสุบรรณจำลองนะมาจัดแสดงภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ธันวาวันนี้วันที่4วันเรากลับวันที่7เนาะโอ้ไม่ได้ดูเนาะรู้เขาถ่ายมาเนี่ยไม่ถึงกลัวไม่ถึงเขาโชว์แล้วน่ะกำลังจัดมันใหญ่โตมโหฬารวันที่9จะเปิดแล้วมันปั่นนี่มันลงมือทำจะไม่ได้ไงซ้อมไปวันก่อนปั่นเขาลงมือทำหรือว่ามันเสร็จแล้วถ้าท่านดูแล้วก็เขาถ่ายมาแล้วนี่มีตั้งอยู่แล้วไงมีเพราะนั้นไม่ต้องห่วงครับข้างหลังอย่าดูทีวีอ่ะออกแน่นอนแน่นอนหัวแน่นอนทีวีเนี่ยไม่ต้องแน่นอนอย่างเงี้ยไม่ต้องดูใน Google เดี๋ยวให้เฮียหัวไปดูซะหน่อยว่ามันจะทำอะไรจะดูแบบเรือมาทำบ้างหรือครับเราก็ดูอิทธิพลมันตั้งอยู่ที่ไหนครับวันนี้เขารวมศิลปินตั้งเท่าไหร่มาช่วยกันศิลปินอะไรอย่างนี้เรียกว่าช่าง10โมงนะ10โมงเราไปดูกันนี้แวะไปดูได้ครับฮะไปทำปันแวะไปดูแวะไปดูได้ไปดูก่อนได้หน่อยแวะไปดูแวะไปดูวันนี้แวะไปดูวันนี้ได้ไปเที่ยวเที่ยวกรุงเทพอ่ะต้องเตรียมอะไรกลับมาให้ทันนะรถติดแน่นอนเก้าเก้าถึงสิบเก้าสิบวันเองสงสัยเดี๋ยวขอร้องให้ต่อแง่ๆ40วันนะครับฮะ40วัน49เดือนหน้านะ49เดือนมกราโอ้แม่ใช่ใช่อาตมาเผลอไปเอาไป9กระบวกกับ19เฉยๆเขาธันวากับมกรา9ธันวาถึง19มกราโอ้โหนานนะเนี่ย5เดือนกว่าดอกไม้เนี่ยโอ้โหคนมาเต็มดอกแดงกับดอกเหลืองมันก็แดงอยู่ตรงนี้แหละแดงเหลืองเขียวนี่แหละแม่สีอืมแต่ว่าท่านชอบสีน้ำเงินนะน้ำเงินมันแม่สีกันแม่สีใหญ่น้ำเงินนี่มันคือน้ำสีเขียวเนี่ยเขียวนี่มันคือเหลืองกับน้ำเงินมันมีแม่สีสองแบบใช่ไหมแม่สีไม่แสงอ๋อแม่สีทางแสงแบบนึงแม่สีทางแสงแบบแม่สีทางที่แม่ที่เขาผสมสีพิมพ์เนี่ยแบบนึงมันสีเลยนะไม่ใช่สีแดงเขียวไงผมยังไม่เข้าใจเลยสีที่เขาผสมทางแบบเขาพิมพ์หนังสือเนี่ยมันไม่เหมือนกับสีที่ผมเรียนที่ผมใช้สีผสมเขียนน้ำไม่เหมือนกันกับสีน้ำที่พิมพ์เนี่ยเขาพิมพ์อย่างเราดูแล้วเราหลายทีแล้วงงผมดูแล้วมันไม่เหมือนกับที่เราผสมเขียนเราผสมสีผสมพวกนี้มันก็แม่สีน้ำเงินเหลืองแดงช่องข่าวช่อง3ลบอะไรนะเนี่ยลบกำลังกรพวกนี้เนี่ย disruptionมันจะมีอะไรเกิดการล่มสลายนะอย่างสื่อสารเนี่ยส่งบิ๊กตู่ชิงนายกพปชรโชว์ผ่านไพรมารีก่อนนี่ไพรมารีโหวตนะไพรมารีโหวตในพรรคเขาไปอีสานเนี่ยนายกตู่ช่วงนี้เรามาดูความรู้สึกลองดูสิใครลองประเมินลองอย่างความรู้สึกคนดูจริงๆแล้วขณะนี้เนี่ยตัวที่เขาจะไปหารสู้กับนายกตู่นี่คือยิ่งหน่อยถ้าขึ้นไปเป็นนายกแคนดิเดตนายกกันคือยิ่งหน่อยยิ่งหน่อยกับบิ๊กตู่หารกล้านะมันแผลทิพย์แผลฟ้าแผลฟ้า
ผู้ว่ากทมยังไม่ได้นะผู้ว่ากทมยังไม่ได้นะเอาเขาก็สร้างของเขาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นแคนดิเดตนายกอ่ะตอนนั้นคะแนนนิยมสูงเขาเป็นคนสร้างไอ้พระพุทธเจ้าน้อยนะก็องค์น้อยนะดูนิ้วน้อยเขาดังเรื่องสร้างพระพุทธเจ้าน้อยนะมีคนค้านแย้งมาว่าพระพุทธเจ้าได้ยังไงในน้อยยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าได้ไงเป็นอยู่แค่เจ้าชายยังเก่งคนเข็ดผู้หญิงเป็นนายกแล้วนั่นอันหนึ่งมันมีความแทรกความรู้สึกแทรกอยู่ในจิตใจคนโดยเฉพาะลึกๆเรื่องของความรู้สึกของคนเนี่ยฝ่ายชายต้องข่มฝ่ายหญิงอยู่แล้วฝ่ายชายเป็นผู้นำฝ่ายหญิงเป็นเท้าหลังมันมีเป็นธรรมชาติลึกๆอยู่มาอยู่แล้วด้วยเสร็จแล้วมาเจอยิ่งรักเข้าก็ยิ่งเข็ดเข้าไปซ้อนเลยยิ่งรักไม่มีใครประเมินว่าแกนี่ที่สุดในโลกไม่ได้เลือกที่อยู่ในโลกมีก็โง่ที่สุดนายกที่โง่ที่สุดในโลกมีคนเขาเป็นนั่นไว้ที่สุดนี่เราเซิร์ชดูสินายกที่โง่ที่สุดในเสียเวลานี่บอกเสียเวลาไม่มีประโยชน์ซ้ำเติมความรู้สึกว่าไม่ดีนะให้เขาเขาฉลาดขึ้นแล้วแต่รู้ว่าเหตุที่คนยกหญิงหน่อยขึ้นมามันได้หลายชิ้นเพราะว่าเอาผู้หญิงมาเนี่ยมันดีตรงที่บิ๊กตู่เนี่ยมันมีภาพของสุภาพบุรุษเนี่ยทำแรงมันจะไม่แรงแต่มันอันนี้ก็ใช่ใช่มันทำความรำคาญทำอะไรมากไม่ได้เพราะเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายมันจะรุนแรงถ้าจริงรักก็เหมือนกันนายกตู่ก็ถ้าแรงนายกตู่ก็ไม่เคยดีไงนายกตู่ทนไม่ได้จะเสียเพราะถ้าเป็นผู้หญิงซะเคยชั่วนิดหน่อยมันแก่ได้แท้เป็นได้แท้โม่ซับซ้อนหลายชั้นนะมันไม่เสียทั้งคู่ไงมันไม่ใช่มีเพราะงั้นนายกตู่จะแสดงออกทางแก่ผู้หญิงไม่ได้ไงก็จะได้เบาๆบ้างทีนี้ชักจะอารมณ์เปลี่ยนขึ้นมาบางทีเขาถามหนักๆเขาก็อารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาแกรู้สึกว่าแกไม่ค่อยจะมีทางออกเท่าไหร่นะแต่แกก็เลือกไว้ทุกทางเลยตอนนี้ดูเลือกไว้ทุกทางแต่ดูอะทางที่แกจะเลือกเนี่ยน้อยมากแต่เป็นคนรู้จักเล่นเกมว่าเนี่ยเท่าที่ดูหรือแกมีกุญซือที่รู้จักเล่นเกมไม่เล่นแกก็จริงใจตามธรรมชาติแกมีลักษณะจริงใจมากปกติตัวเนี่ยเมื่อวานเป็นคนพรีเทนน้อยพรีเทนน้อยแสดงออกก็จะโผล่ที่จะเป็นคนที่มีศีลเนี่ยซินเซียซินเซียเมื่อวานดีมากเลยซินเซียพอท่านอธิบายพิเทนน้อยเปรียบเทียบนายกประยุทธ์กับพลเอกเปรมอ่ะพอท่านบอกประยุทธ์เนี่ยเป็นสายวิปัสสนาเข้าทางพุทธแต่พลเอกเปรมเนี่ยเป็นแบบเจโตหูไม่เคยได้ยินประเด็นนี้มาแบบโอ้ท่านผู้พึงเลยว่านี่แหละพุทธแท้ดูว่าต้นทุนด้วยแล้วไม่ค่อยไม่เสียนะครับเอาพลเอกเปรมเนี่ยบริหารมาอย่างสมถะครับส่วนปิ๊กตู่นี่บริหารมาอย่างวิปัสสนาในของพลเอกเปรมเนี่ยแกการได้เด็ดขาดนะแกมีต้นทุนเป็นคนมีต้นทุนก็เป็นองคมนตรีอ่ะคือพรรคพวกในคือทั้งหลายในที่แกได้นั่นเลยนะฮะตระกูลใหญ่ๆกระโตมีเพื่อนพลเอกเปรมนั่นเลยแต่ปิ๊กตู่แกไม่มีอะไรเลยใช่แกจริงต้องพึ่งข้างขอข้างแค่อยู่ทุกวันนี้มันทำให้แกเนี่ยไม่สามารถเดี่ยวได้ถ้าแกเดี่ยวได้นะแกจะยิ่งแย่กว่านี้จะแบบทำอะไรโฉงฉางมากนะไปเนี่ยแหละแกมันแสดงถึงสมรรถภาพเต็มที่ไงไม่มีตัวช่วยไม่มีตัวช่วยวันดวนไงวันดวนคล้ายๆเพราะท่านพระสยามเอวานใช่ใช่คล้ายๆกันแล้ววันดวนพระสยามเอวานเนี่ยเข้าใจวางบทให้คนมีอย่างหนึ่งก็ต้องไม่มีอย่างอลังการแกน้อยมากแต่เนี่ยใครจะหาว่านายกตู่โกงเนี่ยไม่ยังไม่มีไม่ได้เลยอ่ะแกต้องระวังที่สุดเลยเรื่องนี้ถ้าแกทำเข้ามาโอ้โหตายเลยหมดเลยหมดรูปเลยต้องความบริสุทธิ์เท่านั้นจะชนะทุกสิ่งทุกอย่าง